สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการความรักหวานชื่นมากกันเลยทีเดียวสำหรับคู่ของนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดาและพีทกันตพรทายาทโรงพยาบาลชื่อดังที่ตั้งแต่เปิดตัวก็มีโมเมนต์หวานๆออกมาเพียบซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทั้งคู่ก็เพิ่งทำคอนเทนต์วางแผนสร้างบ้านใหม่จนหลายคนมองว่าหรือนี่จะเป็นเรือนหอและกำลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ล่าสุดแก้มบุ๋มก็ได้ควงคุณแม่ลีออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักและการสร้างเรือนหอว่าที่ซื้อที่ดินคือไม่ถึงขั้นกับเป็นเรือนหอแต่เป็นเพียงบ้านที่ตั้งใจสร้างเพื่ออยู่ในอนาคตตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการวางแผนแต่ละห้องไว้แล้วว่าต้องมีห้องไลฟ์และห้องเลี้ยงสัตว์ด้วยส่วนทางด้านโหราศาสตร์ตนปล่อยให้ทางแฟนหนุ่มเป็นคนจัดการดูแลทางด้านแม่ลีเผยว่าไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอะไรและปล่อยให้เป็นเรื่องราวของคน2คนส่วนเราแม่ไม่ควรไปยุ่งเรื่องของลูกเลี้ยงให้เขาโตและให้เขาคิดเองทั้งเรื่องงานเรื่องความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนเรื่องสินสอดนั้นแม่ก็พูดเต็มปากเลยว่าไม่เอาสักบาทเดียวไม่เคยพูดไม่เคยคิดและก็ไม่เอาด้วยเพราะเราหาเงินด้วยตัวเองได้เพียงขอให้ลูกมีความสุขกับคนที่รักพร้อมบอกพีทดูแลแก้มบุ๋มให้ดีอย่างที่แม่คอยดูแลก็เพียงพอแล้ว